เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการสุดๆเมื่อบอยทิติพรจากช่องวันบันเทิงได้ออกมาเปิดเผยว่าเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์ได้เลิกรากันแล้วปิดตำนานรัก9ปีกับความรักข้ามช่องที่คนเชียร์กันสนั่นทั้งนี้เวียและเบลล่าได้พยายามปรับตัวเข้าหากันและแก้ไขปัญหาแต่ก็ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ทั้งคู่เลยขอเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้และคงสถานะไว้ที่ความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ยังพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่ส่วนเรื่องมือที่3นั้นยังยืนยันว่าไม่มีจนกระทั่งชาวเน็ตยังคงมีความหวังและรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้งจนกระทั่งเบลล่าได้มาร่วมงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลอยุธยาท่ามกลางแฟนคลับที่แห่มาร่วมให้กำลังใจเบลล่าซึ่งเบลล่าก็ได้แถลงข่าวเปิดใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเวียยอมรับว่าเลิกกันแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ว่า2คนรู้จักกันมานานศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดว่าเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันในส่วนของรายละเอียดไม่ขอลงเราปรับสถานะมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันแทนเราได้มีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็พูดคุยกันมาหลายครั้งยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการแต่งงานมุมมองเราเหมือนกันไม่ใช่เรื่องนี้ที่ทำให้เลิกกันทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจส่วนตัวเบลตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องการทำงานและครอบครัว